ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินจะมีเรื่องให้คุณต้องควักกระเป๋าแบบรัวๆส่วนรายได้ก็ยังคงได้ปกติแต่รายได้พิเศษยังไม่เข้ามาในช่วงนี้เรื่องของการงานการงานในช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากกว่าปกติเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะเบื่อกันบ้างแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปเพราะคนจริงใจยังไม่เข้ามาในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้ลาภมาจากงานพิเศษที่ไม่ถึงขั้นกับทำให้คุณร่ำรวยแต่ก็ทำให้คุณใจชื้นขึ้นมามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปเรื่องของการงานช่วงนี้การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากหากทำงานใดอยู่ในขณะนี้จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบดีเยี่ยมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คบกันไปนานๆจนความหวานที่เคยหวานก็จะหายไปหมดแต่คนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาทำท่าทีเหมือนจะรักคุณแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้ควรเน้นเก็บออมให้เป็นหลักไม่ควรใช้จ่ายหนักๆมิฉะนั้นอาจทำให้คุณทรัพย์จางได้เรื่องของการงานช่วงนี้มีเรื่องของการแข่งขันและปัญหาเข้ามาทำให้คุณปวดหัวเรื่อยๆแต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ถ้าคู่ของคุณจะต้องระวังเรื่องของการทำงานหรือมีคนเข้ามารักมาชอบในช่วงนี้ส่วนคนโสดยังเอาแน่เอานอนอะไรกับความรักไม่ได้ในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินเริ่มดีขึ้นเพราะการงานดีส่วนเรื่องเงินก็จะดีตามไปด้วยเรื่องของการงานการงานมีเกณฑ์สมหวังในสิ่งที่กำลังจะคาดหวังหากมีโอกาสควรไปทำบุญบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะไม่ค่อยบอกรักกันแต่มักแสดงออกผ่านการกระทำมากกว่าส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบเจอคนดีแม้ว่าจะไม่ตรงสเปคแต่ถ้าได้รับไว้พิจารณาสักหน่อยก็จะดีมากสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินลาภมาจากเรื่องของเสี่ยงดวงยังไม่มีมาเยือนแต่ลาภที่มาจากการทำงานก็จะมีมาเรื่อยๆเรื่องของการงานการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงและความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะได้พบใครบางคนที่ทำให้หัวใจสั่นไหวแบบไม่รู้ตัวส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักจากการติดต่อประสานงานในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินหากให้คนอื่นยืมเงินหรือร่วมลงทุนจะมีแนวโน้มที่จะโดนเอาเปรียบเรื่องของการงานการงานช่วงนี้ตัดสินใจอะไรไปในตอนนี้มันจะมีผลกับชีวิตคุณแบบระยะยาวเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆคิดและค่อยๆดูให้ดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความสัมพันธ์รักมั่นคงมากขึ้นทุกทีส่วนคนโสดหากรักใครก็ต้องใจเย็นๆเพราะจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก่อนที่จะมีโอกาสสมหวังสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินค่อยๆดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงนี้จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่หวือหวาอะไรเรื่องของการงานดวงชะตาพลิกชะตาร้ายกลายเป็นดีอุปสรรคก็จะคลี่คลายและความสำเร็จก็กำลังจะมาแทนที่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ของคนมีคู่
มีการวางแผนทำอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรักส่วนคนโสดก็ยังโสดต่อไปเพราะยังไม่เปิดใจให้ใครเต็มร้อยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ